กว่า10ปีแล้วที่เหล่าตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริไม่เพียงทำหน้าที่เอื้อให้การจราจรบนท้องถนนเป็นไปอย่างราบรื่นแต่พวกเขายังรับบทบาทแพทย์ทำคลอดในยามที่หลายชีวิตไม่อาจรอสัญญาณไฟได้เนื่องจากในช่วงเวลาเร่งด่วนมักมีผู้ป่วยผู้บาดเจ็บหรือหญิงใกล้คลอดต้องเดินทางไปโรงพยาบาลแต่มักพบกับปัญหารถติดขัดอย่างหนักทำให้บางครั้งต้องเกิดความสูญเสียเนื่องจากส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่ทันปีพุทธศักราช2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนเริ่มแรก8ล้านบาทแก่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อจะซื้อรถจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็ววิทยุสื่อสารด้วยทรงพระราชดำริให้เดินทางไปยังจุดที่มีปัญหาจราจรโดยเร่งด่วนปีต่อมาได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพิ่มเติมและพระราชทานรถจักรยานยนต์ให้อีก100คันและส่งเพิ่มเติมภารกิจโดยใช้เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อนำคนเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุรวมทั้งหญิงใกล้คลอดส่งถึงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดสามารถลดอัตราการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากปัญหาจราจรเป็นจำนวนมาก